ลำสัตว์แม้มอดม้วยมรณาสัตว์มนุษย์ต่างหากหนาหลุดได้สัตว์อื่นบ่อนำพาเรื่องบุญญานอมนุษย์เก็บเสบียงบุญไว้ท่องห้วงสังสารเสบียงบุญจากสุนทรพ่อครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันอย่าอะไรก็ท่านผู้ชมรายการสู้ต่อไปออดสูงทั่วทั้งโลกนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์ผู้นำเดินรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่ต้องสั่งสมเสบียงบุญนะครับก็เป็นเพศภาวะเดียวนะครับที่สามารถสั่งสมบุญได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับนั้นทุกบุญทุกภารกิจของเราอย่าลืมเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ใจสู้ชูนิ้วเดียวครับเอาละครับบุญของเราใกล้ๆนี้นะครับวันสำคัญที่พวกเราเคารพรักนะครับก็คือบุญที่เราจะได้บูชาธรรมคุณครูเมล็กนะครับในอายุวัฒนมงคลนะครับ82ปีครับนะทีมงานก่อการ์ดด้วยครับนะครับซึ่งวันนั้นนะครับวันที่21ธันวาเป็นวันพุธนะครับก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยก็ขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกเลยนะครับร่วมเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พวกเราก็มาร่วมกันนะครับทั้งซูมก็ได้หรือว่ามาในพื้นที่วิหารคดก็ได้นะครับก็กิจกรรมตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะมีการจุดประทีปแปลอักษรด้วยนะครับแล้วก็สำหรับพวกเราลูกหลวงพ่อนะครับอยากจะมุทิตาหลวงพ่อก็วันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนะครับที่สภาธรรมกายสากลนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งเนาะเราก็มาแต่เช้ามาปฏิบัติธรรมนะครับและช่วงบ่ายมุทิตาหลวงพ่อของเรากันนะครับแล้วก็อย่าลืมธรรมจักร 4,990 ล้าน82จบนะครับที่จะบูชาธรรมหลวงพ่อของเรานะครับด้วยความปลื้มนะครับขยายเครือข่ายไปด้วยครับข่าวบุญต่อไปครับผมครับตักบาตรพระ2ล้านลูกทั่วไทยครับตอนนี้เราได้นะครับ1ล้าน2แสนกว่าแล้วนะครับก็เหลือประมาณ8แสนก็สะสมกันไปเรื่อยๆครับทีละพัน2,000 3,000ไปนะครับก็วันที่30ธันวาคมครับวันศุกร์ตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,000 รูปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางครับก็ติดต่อสอบถามนะครับได้เลยนะครับจากผู้ประสานงานบุญของท่านนะครับเป็นทัพภาพโตจะไปในพื้นที่หรือว่าจะออนไลน์ยังไงก็ได้เลยนะครับเพราะว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่ของเราที่จะได้จากสมเสบียงบุญของเราต่อไปนะครับดูไปดูสปอตนะครับดูสปอตกันนิดหนึ่งนะครับมหากุศลใหญ่รวมใจไทยทำดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สมาคมรวมใจไทยลำปางขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีพุทธอริยประเพณีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยในวันศุกร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา 6:30 นาทีณบริเวณรอบสระเศรษฐีทะเลบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์086-431-1589 083-540-4752สุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สิ่งที่ต้องสั่งสมก็คือบุญกุศลเนาะจะเป็นค่ายาปานะพัตตาหาเลือกกีฬานปิสัตก็สามารถร่วมบุญได้เลยครับมีหลายกองอยู่นะครับก็ติดต่อไปตามเบอร์ที่ว่านะครับแน่นอนครับชีวิตของนักสร้างบารมีเราจะต้องสั่งสมบุญไปทุกวันทุกวันเพราะเป้าหมายของเรานั้นยิ่งใหญ่นะครับนั่นคือที่สุดแห่งธรรมว
ันนี้ผมจะพาทุกท่านไปที่เขาชะเมาแดดธรรมนะครับไปฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของกัมมิตรท่านหนึ่งนะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่มีความสุขเลยแต่พอมาเจอเส้นทางคุณแล้วชีวิตนั้นสุขจนถึงปัจจุบันไปชม MV เปิดตัวของท่านได้เลยครับสำหรับชีวิตของพี่อู๊ดนะคะก็เหมือนกับชาวโลกทั่วๆไปไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมเราก็คิดว่าคนอื่นก็คงทุกข์เหมือนเรานั่นแหละแต่ของเรานี่มันเป็นความทุกข์กับครอบครัวกับอดีตสามีที่ล่วงลับไปแล้วมันก็เริ่มต้นด้วยความหึงหวงคือเขาหึงหวงแบบไม่มีเหตุผลอันนี้ก็คือที่ตัวเองได้รับอยู่ถึง26ปีอาชีพของเราก็คือทำธุรกิจลงเรื่อยแล้วก็เหมืองแร่มีเกาะส่วนตัวมีเรือเร็วมีทุกอย่างพร้อมไปเที่ยวต่างประเทศไปไม่รู้กี่รอบแต่เราอยู่บนท่ามกลางความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแต่ถามว่ามีความสุขไหมมันก็ยังไม่สุขกัลยาณมิตรเขาชวนเราเข้าวัดเกือบ2ปีเราก็ไปสักหน่อยเพราะว่าเขาชวนมากแล้วเขาจะได้เริ่มชวนไปแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดวัดนี้ทำไมเงียบจังเลยอ่ะบ้านเราต่างจังหวัดเนี่ยเวลาจะรับศีลกันยังแจกจอแจเลยแล้วนั่งสมาธิเราก็ได้ยินแต่คำว่าหลวงพ่อว่าไซมันนั่งตามเสียงหลวงพ่อไปเนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกว่าความสุขมันต้องเริ่มต้นที่ใจมันไม่ใช่ที่อื่นใจเลยเราก็แสวงหาความสุขมาตั้งเยอะแยะแล้วทุกอย่างที่มีอยู่มันไม่ใช่ความสุขเลยแต่มันเกิดจากสมาธิที่หลวงพ่อสอนเราให้ค้นหาตัวเราเองหาศูนย์กลางกายให้เจอเส้นทางเดินของใจจนอยู่มาวันนึงหลวงพ่อท่านมาเยี่ยมถึงบ้านที่หมู่บ้านปัญญาถนนพัฒนาการนั่นนะคะคือจุดเปลี่ยนแล้วก็เลยลุกขึ้นมาทำหน้าที่การทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราเปลี่ยนไปจากเดิมเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราตอนนี้เขาจะว่าอะไรพูดอะไรเนี่ยเราไม่โต้ตอบดีกว่าเพราะถือซะว่าเขายังไม่เข้าใจเหมือนที่เราไม่เข้าใจในเรื่องของบุญนะก็เห็นเราประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นเปลี่ยนไปจริงๆเขาก็เลยตามเราไปวัดด้วยอาทิตย์ต้นเดือนจากการทำหน้าที่เราทำเราเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆชีวิตในครอบครัวมันก็ร่มเย็นเป็นสุขขึ้นนะการถกเถียงก็น้อยลงเราเห็นเขาทำหน้าที่กัลยาณมิตรตรงนี้เพราะทำให้เรามีความรู้สึกว่าก็ขนาดเราไปไม่กี่ครั้งเรายังมีความสุขเลยจากที่เราทุกข์มันเหมือนก็มีที่พึ่งปลื้มใจมากรู้สึกว่าวัดนี้เราต้องมาอีกแน่เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากชวนคนนั้นคนนี้ให้เขามาเพราะนึกถึงคุณค่าของกัลยาณมิตรที่เขาชวนเรามาถ้าไม่ได้เขาชวนเรามาเนี่ยเราตกนรกบกไหม้เราไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเส้นทางเดินของใจอยู่ที่ไหนตายแล้วจะไปไหนมารู้จักที่วัดพระธรรมกายรู้จักหลวงพ่อจากคุณยายพอมารู้แล้วเนี่ยมันก็มีความรู้สึกมันนิ่งไม่ได้อ่ะคือความจริงของชีวิตแบบนี้ถ้าเรารู้คนเดียวแล้วไม่บอกมันเหมือนเราใจดำอ่ะมีใครไปวัดบ้างก็เอารายชื่อไปเที่ยวตามแล้วเราก็จัดรถให้ฟรีก็พากันมาวัดทำอยู่เป็นการทำบุญที่ฉลาดมากลงทุนนิดเดียวแต่เก็บบุญตลอดชีวิตเลยเราจะไปทำบุญถวายหลวงพ่อทีละล้านตลอดชีวิตนี่เราคงทำไม่ได้ละมั้งเอาคนมาดีกว่าเราลาจากโลกนี้ไปแล้วคนเหล่านี้เขายังนึกถึงเราอยู่นะคิดแบบนี้จนกระทั่งอดีตสามีเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเอาเงินถวายหลวงพ่อไปเถอะเพราะว่าคนไม่แน่นอนไม่เสมอหลวงพ่อตอบมาว่าจัดต่อไปเถอะหลวงพ่อไม่ได้อยากได้ทรัพย์อยากได้คนให้เขาเข้าถึงธรรมกันเยอะๆพาเข้าไปสวรรค์ไปนิพพานกันทะลุก็เลยจับรถต่อและหลังจากนั้นก็จัดรายการวิทยุด้วยหลวงพ่อตั้งชื่อบันเทิงธรรมหรือธรรมะบันเทิงจัดสองรายการเลยภาคเช้าภาคค่ำตรงรายการธรรมะนี่แหละเบิกบานจนถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยขนาดเขาประสบอุบัติเหตุตาบอดลูกก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปไหนไม่ได้ต้องเข็นรถเข็นเขาคิดจะฆ่าตัวตายเขาฟังรายการยุเราพอดีว่าคนตาบอดยังไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลยยังดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตยังเดินขายลอตเตอรี่อยู่เขาเลยเลิกตั้งบัตรนั้นเลยแล้วก็ปลื้มใจที่สามีเขามาหาเราเขามาบอกว่าครอบครัวเขามีความสุขแล้วตอนนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราทำหน้าที่นี้มันมีความสุขช่วยชีวิตเขาอาจจะเป็นพิวโชคดีนะคะหนึ่งได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์2จัดรายการวิทยุเราได้การชื่นครูบาอาจารย์เราก็ได้รับสิ่งที่ฟังจากท่านดีๆจากการอบรมทำหน้าที่กัลยาณมิตรควรจะต้องประพฤติตัวยังไงวางตัวยังไงเนี่ยหลวงพ่อท่าตาก็สอนละเอียดการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือของวัดเอามาออกรายการเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ได้ก่อนอย่างแท้จริงเพราะว่าเมื่อเราออกรายการยุคไปแล้วเนี่ยเราต้องอ่านเราต้องศึกษาเพราะฉะนั้นเรายิ่งรู้เลยเขาว่าโลกนี้ขาดกัลยาณมิตรไม่ได้การทำหน้าที่ของเรานี่มันไม่ได้สูญเปล่าไปไหนเลยหน้าที่มันยิ่งใหญ่เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติเราเองยังเปลี่ยนเลยแล้วโลกไม่เปลี่ยนยังไงเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยสาธุเมื่อเราสว่าง
โลกก็สว่างด้วยเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับเมื่อเราสว่างและโลกสว่างกันยังไงครับท่านก็เป็นประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโลกเขาชะเมาแดนธรรมจังหวัดระยองนะครับอดีตของท่านมีตำแหน่งเยอะแยะมากมายครับแต่ปัจจุบันก็คือผู้นำบุตรเนี่ยนะครับก็มาพบกับนายมิตรสมรักษ์วงไทยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวินิจค่ะครับกราับทานเลยครนับมัผสมการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงกราบสวัสดีท่านยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญทั่วโลกค่ะครับสวัสดีครับนั่นคือเหตุการณ์โดยย่อในคลิปเนาะต้องบอกมีวันความทุกข์มากับเรื่องของครอบครัวนะก็ใครๆก็ทุกข์ไปอย่างนี้เนาะเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่อย่างนี้26ปีจนมาถึงปี2528ใช่ไหมครับพี่อูดขอเรียกพี่อูดไปแล้วกันเนาะเราเจอกันมานานนะครับวันนี้ใส่เสื้อนักรบภาคตะวันออกนะเสื้อที่ภาคภูมิใจนะครับปี28เรามีคือมีคนชวนเรามาก่อนแล้วก่อนหน้านั้นกว่าจะมานี่บอกว่าตั้ง2ปีแล้วครับทำไมไม่มาครับตั้ง2ปีเนี่ยเขาชวนกันเนี่ยใครชวนครับตอนนั้นครับคือเหตุผลก็คือว่าก็เป็นคนทําบุญอยู่แล้วนะคะครับแต่ว่าทําบุญแบบตามประเพณีครับศาลาการประเรียนนี่สร้างเองเลยนะคะร้านเด็กค่ะครับที่วัดสุวรรณคีรีตำบลปากจันจังหวัดระนองค่ะก็เป็นสถานที่ที่ทำกินอยู่ที่นั่นก็เลยคิดว่าก็ไม่เป็นไรนี่เราทำอยู่แล้วตอนนี้เขาชวนบ่อยบ่อยคุณวันเป็นวรรณศิลป์ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเพราะชื่อนี้ไม่เคยลืมไปจากใจเลยโลกขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ถ้าวันนั้นเขาไม่ชวนเราแล้วเราจะมาอยู่วันนี้ได้อย่างไรใช่ไหมคะครับผมครับเพราะฉะนั้นพระคุณของกัลยาณมิตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนมากค่ะครับว่าเป็นทั้งหมดของการพุทธพรหมจรรย์นะคะคนั่นแหละค่ะก็มาสักหน่อยเพราะว่าเขาจะได้เลิกชวนชวนบ่อยๆแล้วนะคะค่ะแล้วเขาก็มีความพยายามนะมาบ้านเราตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมานั่งรอจนเอาเราไปได้อ่ะใช่ไหมคะครับตอนนั้นตอนนั้นพี่อุ้ยอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับอยู่กรุงเทพค่ะอยู่หมู่บ้านปัญญาถนนพัฒนาการครับผมเขาก็มาชวนอยู่ชวนเอาละพอไปแล้วเป็นไงครับความรู้สึกนึกคิดเดิมกับพอไปถึงวัดแล้วเป็นยังไงครับก็จะว่าเราติดวัดเลยทีเดียวก็ยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าประเพณีที่เราทำบุญมาเราไม่เคยมีแบบอย่างให้เราเห็นแบบวัดพระธรรมกายอะค่ะครับผมก็ประทับใจค่ะประทับใจในผู้คนมากมากเลยแต่งชุดขาวสวยเราไปชุดอะไรก็ไม่รู้โอ้อายแทบนั่งไม่ติด แล้วอีกประการหนึ่งนะคะขอสารภาพจากใจเลยวันนี้ว่าตอนแรกๆหงุดหงิดอะค่ะเพราะว่าเขานั่งหลับตากันเงียบปิ๊บเลยอะ แล้วเราทำอะไรอะเราก็ไม่เคยเรียนรู้วิธีนั่งสมาธิใช่ไหมคะเราก็ค่อนข้างเอ๊ะเขาอะไรกันเนี่ยเงียบจังแต่ได้ยินกลับบ้านมาเนี่ยได้อยู่ในใจอย่างใครในใจคำว่าไตไตคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฮะให้เรานั่งทำใจใสๆใช่ไหมคะครับผมก็กลับมาก็ขอบพระคุณคุณวันเพ็ญเขานะคะครับบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มาวัดน้ำตาไหลด้วยที่ได้เป็นวันที่ตวอกมีการบวชอุทิศใช่ไหมครับช่วงนั้นเลยค่ะข่าวมาอีกรอบนึงค่ะมาอีกรอบคุณวันเพ็ญชวนมาก็มาบวชหลวงพี่ฐานะนี่แหละค่ะหลวงพี่สัมมาค่ะก็สี่รูปมาวันนั้นเป็นไงครับหลวงน้าสุธรรมโมด้วยไงคะครับผมพี่อุ้ยจำไม่มีวันลืมเลยวันนั้นดอกกันเกลาบานหอมกลุ่นยังอยู่ในใจตลอดเลยเห็นดอกกันเกลาบานเมื่อไหร่นึกถึงบุญที่เราบวชที่ท่านอุทิศชีวิตตลอดอะค่ะครับผมก็น้ำตาไหลเพราะว่าไม่เคยสงบแบบได้ขนาดนี้ค่ะบวชนี่มีแต่อุ้ยกองยาวเถิดเทิงอะไรนำกันใช่ไหมคะแต่แบบนี้นี่มันทำให้ใจเรานิ่งสงบอะค่ะก็ประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็ตลอดเวลาก็ได้ท่านอาจารย์ที่ท่านเราไปบวชน่ะท่านก็เป็นยอดกัลยาณมิตรให้ตลอดมาด้วยค่ะโอ้สาธุและจุดเปลี่ยนสำคัญพอเริ่มเข้าใจทีนี้
เราอยู่มาอยู่หมู่บ้านปัญญาเนาะก็มีชมรมไปต่างๆเราก็เริ่มจัดอะไรบ้างครับเพราะว่าอยากว่าเราได้สิ่งดีๆจากหลวงพ่อจากวัดอยากจะมาใช้ในหมู่บ้านเรานะครับคือขออนุญาตเรียนให้ทราบหน่อยนะคะว่าเวลามันผ่านไปหลายสิบปีจนเกือบ30ปีแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าอย่าบอกใครเลยนะหลวงพ่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วไปจะไปเยี่ยมใครต่อใครท่านคงไม่มีเวลาทำงานแต่วันที่ท่านไปเนี่ยเป็นเหมือนกับพลิกโลกเลยอะพลิกชีวิตเราเลยท่านไปเยี่ยมถึงบ้านหมู่บ้านปัญญานะคะแล้วก็มาบอกพี่อุ๊ดว่าหลวงปู่หลวงปู่ว่าคุณยายนะคะขอยืมกายหยาบพี่อุ๊ดไปตามพี่ตามน้องภาคตะวันออกก็มีบุญลงมาเกิดเยอะมากให้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วพี่อุ๊ดได้ฟังแค่ตรงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเท่านั้นอะมันมีความรู้สึกมันตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะคะไม่เคยลืมแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะโกรธใครในหมู่พี่น้องเพื่อนผู้นำบุญกัลยาณมิตรด้วยเพราะว่าหลวงพ่อมอบหมายเราก็เปรียบเหมือนเราเป็นพี่ไงคะเหมือนพี่ไปตามน้องอะค่ะน้องจะดื้อน้องจะอะไรก็ไม่ว่านะคะอ๋อสามตัวแรกเริ่มกัดจะกิจกรรมอะไรครับพอได้รู้ว่าเรามีหน้าที่จำเป็นตัวแทนหลวงปู่คุณยายทีนี้ก็หน้าที่แล้วล่ะค่ะหน้าที่เราก็ต้องกลับไประยองด้วยประกอบกันด้วยช่วงนั้นนะคะว่าได้บุญจากเข้าวัดพระธรรมกายนี่แหละพลิกโลกอ่ะที่ว่าลงเลื่อยสี่ลงเนี่ยเราได้คิดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาตาพูดให้กับท่านที่ไปกราบท่านเรานั่งรอที่จะกราบตามหลังครับผมพ่อตาบอกว่าโอ้ยพบกับพ่อค้าก็อายุยืนหมื่นปีพบกับหลวงชีตายวันละหลายครั้งแล้วก็เองไปดูสิเองจะไปลงทุนเนี่ยไอ้คนที่เองจะลงทุนด้วยเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างล่ะมันเที่ยวกลางคืนไหมมันดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ไหมมันจะช่วยไหมอะไรไหมไอ้คนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราก็บอกงั้นผมทำไม่ได้หรอกมันไม่มีสักข้อนึงทีนี้โยมพี่อุ้ยก็เลยตัดสินใจขายลงเรื่อยอะค่ะกลับมาก็ขายดีกว่าเหลือไว้สักแค่ลงเดียวเชื่อไหมคะว่ามันมหัศจรรย์เกิดขายหมดเรียบร้อยแล้วเหลืออีกโรงหนึ่ง50ล้านเนี่ยเขาจะมาซื้อขอให้ฝนหยุดตกก่อนปรากฏว่าฝนมันตกที่ทางนครศรีธรรมราชอะค่ะกระทูนถล่มทลายผู้คนล้มตายแล้วถ้าพี่อุ้ยขายลงเรื่อยไม่ทันเนี่ยพุทธไม่ต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่าจนถึงเดี๋ยวนี้หรอคะเพราะฉะนั้นด้วยอนุภาพบุญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อตาตาเทศนั่นแหละพูดให้นั่นแหละก็กลายเป็นตัดสินใจเลยขายไปแล้วเหลือไว้แค่โรงเดียวแล้วก็ป่าปิดทั่วประเทศเห็นไหมคะเนี่ยป่าปิดทั่วประเทศแต่พุทธจะได้บุญยิ่งกว่านั้นอีกนะเพราะว่าต่อมามีพายุเกถล่มแล้วไอ้โรงเรื่อยโรงนั้นที่บอกมันขายไม่ได้แล้วป่าปิดอะมันขายได้อีกอะค่ะครับผมเงินไม่ถึง50ล้าน13ล้านก็ยังดีกว่าเป็นไอ้เศษเหล็กใช่ไหมคะครับผมขายป่าใช้สอยได้อีกเนี่ยค่ะคือเหตุผลที่ไม่รักบุญแล้วจะรักอะไรก็ไม่รู้จะบอกแล้วเพราะว่ามันไม่น่าจะเชื่อว่ามีปาฏิหาริย์ได้ขนาดนี้ค่ะครับผมค่ะแล้วก็พอหลังจากที่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้พี่อุ๊ดได้กลับมาอยู่ระยองได้ได้อย่างสบายใจนะคะพอกลับมาคําพูดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ไปตามเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกลไกอะไรทั้งอย่างที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องไปตามขับรถเช้าออกทําเหมือนกับเป็นราชทําราชการเลยอ่ะออกแล้วก็ตอนแรกๆเลยเนี่ยออกเนี่ยไม่มีเป้าหมายเนี่ยไม่ได้อ่ะต้องค้นหาคนก่อนว่าคนที่มาวัดพระธรรมกายเนี่ยรุ่นนั้นน่ะมีใครบ้างตามหาหมายเลขหนึ่งก่อนนะคะไปตามที่อำเภอแกลงค่ะท่านเป็นโยมแม่ของหลวงพี่ไพฑูรย์ที่บวชอยู่กับวัดเราเนี่ยค่ะครับคุณแม่นกกระจิบโอ้โหไปตามหานะชวนเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งตามหาหลงทางเข้าสวนยางจนมืดจนค่ำเกือบออกจากสวนยางไม่ได้ไปเจอเหมือนกันแต่ชื่อป้านกกระจาบไม่ใช่นกกระจิบก็รุ่งขึ้นก็ต้องไปใหม่อีกอ่ะจนกระทั่งไปเจอค่ะไปเจอแล้วก็ได้ท่านเนี่ยแหละเป็นคนแรกอะค่ะแล้วก็นำเราไปบ้านโน้นบ้านนี่บ้านนั้นโอ้โหทีนี้กลายเป็นสนุกเลยพอไปบ้านคนนี้คนก็ไปคนนี้ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจากรถมาที่วัดธรรมกายใช่เลยค่ะใช่เลย
ก็จัดมาประจำที่เยอะที่สุดและภูมิใจที่สุดนี่งานหรืองานไหนหรือว่ากี่คันครับที่ยังนึกและปลื้มเลยที่ไปทำหน้าที่ตรงนี้จัดรถครับจัดรถเหรอคะใช่ที่จำนวนที่เยอะแล้วเราปลื้มมากเลยกี่คันครับโอ้เป็นแชมป์เลยแหละค่ะตอนนั้นอ่ะหลวงพ่อจัดงานใหญ่มากเลยมอบตำแหน่งมอบโล่ให้ที่แอมบาสเดอร์นาจอมเทียนยังจำได้เลยเป็นร้อยคันครับเป็นร้อยคันไหมครับเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยแล้วก็ตอนนั้นกราบขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบขออนุญาตว่าขอมีระยองป้ายระยอง200ด้วยนะคะนี่แหละค่ะอะไรยองแต่ว่าคือเป้าในอนาคตหลวงพ่อบอกได้เลยลูกทำไปได้เลยปรากฏว่าท่านผู้พิพากษาพิสิทธิ์นิ่งน้อยอะค่ะท่านไปเห็นป้าย200เข้าท่านกลับไปท่านบอกนั่งไม่ติดเพราะว่าระยองเขามีแค่8อำเภอเขายังมาตั้ง200คันท่านโรเรียกหาหมอผู้ตาจำชื่อหมอวุฒิพันธ์หมอวุฒิพันธ์มาพูดมาพูดเส้นทางผู้นำบุญที่พนาวัตรบอกว่าตอนนั้นจัดท่านอยู่โนนดินแดงจัดรถโอ้โหไม่รู้ท่านพิสิทธิ์นิ่งน้อยไปเอากำลังใจอะไรที่ไหนมาไม่รู้ผมเกือบตายเลยอะตามหาโอ้จนกระทั่งรถหมดเลยรถ36,000รถไม่มีเลยโอ้พอคุยกันได้รู้วันนั้นเองว่าโอ้ท่านพิสิทธิ์นี่เห็นป้าย200เรานี่เลยเกิดความบันดาลใจนี่ก็ต้องบอกว่าเราทำเป็นทีมทั้งระยองเลยเนาะทีนี้ไม่มีจุดเชื่อมอยู่จุดหนึ่งของพี่อู๊ดก็คือการจัดรายการจะยุมันมายังไงไปยังครับก็ตรงนี้ไงคะที่จัดรถฟรีเนี่ยบางครั้งก็รถหลวมบางครั้งก็แน่นจนกระทั่งต้องไปหารถกลางคืนอ่ะคิดดูเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยต้องไปปลุกเขาอ่ะใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็จากผลจากรายการวิทยุเนี่ยทำให้ต้องจัดก็เลยไปกราบขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อพ่อบอกได้เลยลูกตั้งชื่อให้ตอนนี้หูขับมาโม้กันในรถใหญ่เลยหูจากนั้นอย่างนี้อุ้ยตายหลวงพ่อให้ชื่อชื่ออะไรมาบันเทิงหรือบันเทิงทำเนี่ยโอ้โหตายแล้วสิทีนี้ก็เลยต้องจับสองรายการเลยภาคเช้าภาคค่ำเอาสองชื่อแล้วก็สนุกสนานจากรายการวิทยุนี่แหละค่ะเพราะว่าลำพังเราขับรถตามนี่เราทำเทนท่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันบ้านต่อบ้านปากต่อปากคนต่อขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้รายการวิทยุตามคนค่ะอธิษฐานต้องบอกว่าเราทำหน้าที่นี้ชวนคนไปนี่ร่วมบุญมากไม่ร่วมบุญอะไรก็แต่แล้วจัดรายการวิทยุไปมันรู้สึกจะเหนื่อยหรือจะอะไรยุ่งยากนี่อดีตสามีบอกโอ้ยเราถวายปัจจัยหลวงพ่ออย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องทำมึงเนาะใช่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 ก็เป็นห่วงเนาะไม่ตัวเขาพลอยเหนื่อยด้วยไงฮะเขาพลอยเหนื่อยก็ต้องไปตามหารถไทยอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปกับหลวงพ่อที่ศาลาดุสิตอะค่ะแล้วหลวงพ่อบอกโอ้หลวงพ่อไม่ได้อยากได้ทรัพย์เขาแต่หลวงพ่ออยากให้ลูกๆไปชวนเขาให้เขามาให้เขาได้รู้ว่าเขาจะได้ไปสวรรค์นิพพานกับเราได้เราอย่าไปทอดทิ้งเขานั่นแหละค่ะก็ถึงต้องจัดรายการวิทยุแล้วก็ตามคนต่อสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหพี่อุ๊ดทำต้องบอกว่าการจัดคนนี้ก็คือเอาธรรมบทธรรมะหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อทัตตะนี่ก็เอาพวกนี้มาจัดใช่ไหมครับอะไรนะคะรายการนะครับที่เราจัดเนี่ยมีรูปแบบเป็นยังไงครับใช่ใช่ใช่ค่ะหนังสือของวัดนี่ทั้งปีก็ไม่หมดอ่ะหมายถึงถ้าพูดนะคะแล้วก็พี่อุ๊ดก็พูดถึงนับตั้งแต่เรื่องทานศีลภาวนาครับผมวันนึงเราพูดเรื่องนี้จบสรุปจบท้ายเราก็ให้เขาเข้าก็ให้นั่งให้สมาธิอ่ะค่ะพ่อบอกไปไหนก็ได้แต่ลงท้ายต้องลงศูนย์กลางกายอ่ะค่ะโอ้จัดรายการจัดอยู่กี่ปีครับกรุงเทพด้วยนะจัดรายการที่กรุงเทพด้วยจัดอยู่กี่ปีครับโอ้โหตั้งแต่ปี34มาเลือกเอาปี58อ่ะค่ะโอ้โหสาธุจัดกันทุกวันเนาะยังไม่อยากเลิกหรอกค่ะแต่ว่ามันมีไอ้ซีดีอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วเราต้องคอนโทรลเป็นยุคหนึ่งยุคนี้เราจะเห็นว่าเราผ่านซูมผ่านอะไรต่างๆมันคนละยุคกันซึ่งต้องบอกว่ายุคนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่พี่อู๊ดเป็นจัดรายการวิทยุนะไปดูนิดนึงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะพบกับดิฉันสมรักคงไทยผู้ดำเนินรายการบุญรักษาอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุแห่งนี้และในเวทีราดิโอกันนี้ก่อนอื่น
ต้องขอกราบขอพระคุณและอนุโมทนาบุญท่านผู้อุปถัมภ์รายการผู้ให้ธรรมทานบริษัทสว่างเอ็กซ์พอร์ตจำกัดมหาชนกองทุนธนาคารบุญบริษัทสุเทพมอเตอร์เซล1993จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮีโน่ภาคตะวันออกคุณหมอไพโรจน์และดร.จารุณีตันติเวชพุทธิกุลน้องรัตนพรน้องอนิชาน้องนภาพัฒน์คุณภัยเพ็ญตันติเวชพุทธิกุลหาดแสงจันทร์รีสอร์ทหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและคุณแม่แซะกี่ตันติเวชรุทธิกุลประธานบริษัทสุเทพมอเตอร์เซล1993จำกัดคุณกรหิรัญศรีเจ้าของกิจการกงชัยรีสอร์ทและกงชัยร้านอาหารแห้งคุณยุพินตั้งทรัพย์วัฒนากลุ่มกุรุรัตน์ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะสำหรับวันนี้ดิฉันมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการตรัสรู้วันประสูติตรัสรู้และปรินิพานวันแห่งแสงสว่างของโลกแต่วันนี้ข่าวบุญที่นำมาฝากนี้ก็ปิดท้ายของเดือนพฤษภาคมคือวันที่29พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนี้ท่านผู้หญิงจะได้ใช้โอกาสอันสำคัญใน1สัปดาห์นี้นะคะตอบแทนพระคุณบิดามารดาของเราด้วยการบวชอย่านึกว่าตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วยการบวชเป็นเฉพาะผู้ชายนะคะผู้หญิงก็ทำได้ค่ะแล้วก็เชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดมายังดิฉันได้เลยค่ะที่081-570-1185ทวนอีกครั้งนะคะ081-570-1185การอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมีการอบรมศูนย์อบรมตัวทุกอำเภอทุกจังหวัดในประเทศไทยเป็นการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน1ล้านคนครั้งที่6ท่านไม่อยากเป็นคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะติดต่อมาได้นะคะส่วนข่าวดีที่2นะคะสำหรับชายแมนแมนเตรียมตัวเตรียมใจได้อีกแล้วค่ะมาสร้างประวัติศาสตร์ให้ชีวิตของเราการบวชนั้นแน่นอนค่ะเมื่อเกิดเป็นรูปผู้ชายเป็นรูปผู้ชายตัวจริงนะคะก็ทำได้เช่นกันค่ะแล้วก็ทำได้อย่างดีที่สุดด้วยนะคะนั่นก็คือการบวช1พรรษาแทนคุณบิดามารดาลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย1พรรษาสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมสร้างเสริมคนดีสากล0816322981หรือท่านจะสอบถามดิฉันก็ได้เช่นกันค่ะเพราะการสาธุนะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆตอนนั้นเนาะซึ่งตอนนี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบในการเผยแผ่ไปแล้วเรามาเป็นระบบซูมอะไรต่างๆเนาะแล้วก็บอกว่าก็ทำหน้าที่ตอนนั้นก็จัดรถทุกอำเภอช่วยกันประชุมขยายศูนย์รอหลวงปู่ทองคำองค์แรกสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์โอสัมมนาเขาบอกว่าสนุกสนานมากเลยแต่เราจะตัดช็อตมาแล้วครับมาถึงปัจจุบันนะครับพอตอนนี้มาขยายแสงสว่างที่เขาชะเมาเนาะที่ระยองนี่ครับมันเริ่มจุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับก็เริ่มมาจากตัวพี่วุฒิเองก่อนนะคะอดีตนายกพุทธสมาคมประธานต่อต้านยาเสพติดก็ทำงานเกี่ยวกับเยาวชนตลอดเลยค่ะครับตั้งแต่จากให้เยาวชนประกวดแข่งขันกับโตวาทีหรือกล่าวสุนทรพจน์หรือตอบธรรมะปัญหาต่างๆหากองทุนให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติดเราก็ต้องหาทุนทั้งหลายอะค่ะอบรมเด็กๆทุกๆโรงเรียนในจังหวัดระยองทีนี้ผลจากที่เราสร้างเราทำครั้งนั้นเนี่ยนะคะวัยรุ่นคุณธรรมในสมัยนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นผลสืบเนื่องมาเลยเรารักเยาวชนโดยที่เรียกว่าเห็นสังคมที่แน่ชัดเลยว่าถ้าไม่จับงานเกี่ยวกับด้านเยาวชนตั้งแต่ตอนยังเล็กเนี่ยโอกาสที่จะเป็นภาระให้แก่สังคมเนี่ยสูงมากเพราะว่าเยาวชนเนี่ยจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ต้นแบบก็ในเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองในบ้านเนี่ยยังไม่เคยมีต้นแบบเลยแล้วจะไปหาต้นแบบที่ไหนก็ต้องมีพวกเรานี่แหละที่ไปช่วยกันใช่ไหมคะแล้วก็เลยเหตุผลนี้แหละค่ะทำให้ผู้ทิ้งงานเยาวชนไม่ได้จน
เมื่อตัวเองเกษียณจากผู้พิพากษาตัดสินคดียาเสพติดแล้วเนี่ยมาได้ยินข่าวจากน้องตุ๊กหรือคุณครูรังสีมาวิสมนเธอยังสอนหนังสืออยู่นะคะอยู่โรงเรียนบ้านห้วยทับมอนอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองเราแล้วมันเข้าตาตรงที่ว่าโอ้โหเราก็ไปอบรมไอ้เรื่องความดีสากลแต่ทำไม่รู้จะไปจัดทีมตรงไหนที่จะมาอบรมเด็กเพราะเราไม่ใช่ครูอ่ะใช่ไหมคะคือมีอาจารย์อัญชุรียมจินดาหรือดร.กวิตาสเตซี่เนี่ยเธอเป็นยอดกัลยาณมิตรไปอยู่อเมริกาแล้วอย่างเงี้ยก็ขาดพี่อุ้ยก็ขาดคู่คิดอ่ะฮะสมัยนั้นเธอยังเป็นครูอยู่เราก็ยังเข้าโรงเรียนเขาได้แล้วยังมีครูนาฏภาอีกหลายคนแต่ละคนเราก็ทำมาตลอดทีนี้พอมีครูตุ๊กเนี่ยยังเหลืออยู่แล้วทำอยู่ไม่หยุดไม่ขาดเลยก็เกือบ30ปีแล้วมั้งคะเลยมาได้ปิ้งตรงความดีต้องเริ่มต้นที่บ้านโอ้โหว่ามาดูแล้วแล้วยิ่งมาใกล้ชิดมาทำด้วยแล้วมันบอกไม่ถูกอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะก็เลยมาร่วมบุญกับเขามาทอดผ้าป่าเพราะตุ๊กอ่ะเขาอยากจะได้ที่สักไร่สองไร่เท่านั้นแหละเพราะไปจะอาศัยวัดไปอาศัยบางครั้งก็โดนไล่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีอ่ะนะคะคือกระแสวัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ต่อสู้เขาเองมาตลอดแล้วพี่อุ๊ดก็เลยงั้นเดี๋ยวช่วยเข้ามาช่วยหาซื้อที่กันก็บอกบุญคุณสุมาลีรัตนสิริวิไลชื่อนี้นี่มหาบาติกาวิสาขาใช่เลยมหาบาติกาวิสาขาของพี่อุ๊ดเลยเธอไม่ได้สร้างแห่งนี้แห่งเดียวนะแทบจะทั่วทุกศูนย์สาขาเลยคุณสุมาลีครับเสร็จแล้วพอพูดบอกนะคุณไม่รู้เลยว่าคุณสุมาลีเนี่ยจะทำบุญที่ดินตรงนั้นจบเลย8ไร่จบเลยแล้วคุณสุแล้วก็ลูกๆนะคะที่แสนจะน่ารักบอกว่าถ้าซื้อให้ป้าเขาแล้วจะทำไมก็ต้องสร้างให้เขาด้วยก็เลยเป็นรูปที่หนูคุณวินิจเห็นอยู่ในขณะนี้แล้วค่ะที่อาคารนี้ชื่ออาคารวิมาลีคุณสุมาลีก็สร้างให้เป็นที่ระลึกแก่อดีตสามีที่ร่วงลับแล้วด้วยนะคะมีคุณวิโรจน์และคุณสุมาลีก็เลยเป็นวิมาลีเห็นไหมคะอาคารงดงามไหมคะนี่แหละค่ะแต่ว่าอาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบครูตุ๊กทำไปก่อนล่วงหน้าแล้ว3ปีแล้วพี่อุ๊ดเข้ามาต่อทำมาต่อก็ใช้สถานที่ตรงนี้แหละค่ะเอาเจดีย์ทำทรายมาเป็นเจดีย์มาบวชสามเณรเวียนประทักษิณจนกระทั่งได้สามเณรปทสามโอเคครับสาธุเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอกเสาเข็มกันหน่อยครับค่ะแห่งเขาชะเมายิ่งใหญ่เปรียบน้ำเพชรเม็ดงามน้ำใจเชิญญาติมิตรเป็นที่รักอุปถัมภ์ช่วยคำทุนสำเร็จเป็นอัศจรรย์ศูนย์น้องใหม่และห่างไกลจังหวัดแหล่งธรรมะโอสถแสนบริสุทธิ์เขาชะเมาไม่หวั่นไหวศาสนาคอยย้ำเตือนธรรมะถึงตรงต่อพระนิพพานผู้นำเยาวชนของโลกอุทิศชีวิตสร้างศูนย์อบรมถวายบูชาแห่งธรรมสร้างเครือข่ายของคนดีขึ้นสืบอายุโปรดช่วยเหลือซื้อที่ดินอนุเคราะห์ศาสนาสร้างโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนเพื่อบวชเรียนแห่งเขาชะเมายิ่งใหญ่เปรียบน้ำเพชรเม็ดงามน้ำใจเชิญญาติมิตรเป็นที่รักอุปถัมภ์ช่วยคำทุนสำเร็จเป็นอัศจรรย์ศ
ูนย์หนองไม้และห่างไกลจังหวัดแหล่งธรรมะโอสถแสนบริสุทธิ์เขาชำเมาไม่หวั่นไหวศาสนาคอยย้ำเตือนธรรมะถึงจิตใจมุ่งตรงต่อพระนิพพานผู้นำเยาวชนของโลกอุทิศชีวิตสร้างศูนย์อบรมถวายบูชาแห่งธรรมสร้างคนดีคงเครือข่ายสืบอายุโปรดช่วยเหลือซื้อที่ดินอนุเคราะห์ศาสนาสร้างโรงเรียนฝึกอบรมเยาวชนเพื่อบวชสาธุก็บอกว่าสร้างไปอบรมไปเอาละครับมาพูดถึงการอบรมเลยแล้วก็นี่โครงการต้นกล้าความดีนะครับเป็นไงครับบอกนี่บอกเอาเยาวชนเลยนะครับเป็นยังไงครับต้นกล้าความดีครับคือช่วงนี้เนี่ยนะคะที่บวชที่ผ่านมาจนขนาดนี้เนี่ยสะสมสามเณรแล้วก็ถวายเอาต้นกล้าความดีคือภาพนะครับภาพความดีที่เด็กไปทำนะครับที่ไปทำที่บ้านเนี่ยครับอันนี้ความดีต้องเริ่มต้นที่บ้านคือให้แข่งขันกันค่ะประกวดภาพค่ะส่งภาพ109ภาพความดีค่ะส่งมาทุกวันใครสะสมภาพมากที่สุดรับรางวัลไปเลยแล้วตกเย็นก็พี่อุ๊ดก็ออกไปกับน้องเอ๋ค่ะตุ๊กมากไปหาผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเขาทำจริงไหมได้ผลไม่อะไรยังไงโอแต่ละบ้านบอกว่าอย่าเลิกเลยโครงการนี้ลูกเต้าเปลี่ยนผลเลยลูกหลานนะคะให้จับพ่อแม่ปู่ย่ามันอยากได้คะแนนเยอะก็มันจับสวดมนต์กันนี่คือเหตุผลเยอะมากเลยที่เราทำแล้วเรายิ่งมีความสุขอะค่ะบอกว่าเด็กเปลี่ยนแปลงมากจากไม่เคยทำงานไม่ช่วยงานบ้านไม่เคยกลับมาช่วยผู้ปกครองขยายตรงนี้หน่อยครับผมคือแต่ละคนเนี่ยนะคะกลับไปบ้านเขาก็กลับไปช่วยพ่อแม่เขาไปล้างถ้วยล้างจานล้างชามกับเท้าพ่อแม่ก่อนเข้านอนสวดมนต์แล้วก็ผู้ที่หลับพักที่นอนทำอย่างเรียบร้อยเลยแล้วกรีดยางด้วยนะคะไปผสมน้ำยางผสมยาน้ำกรดมีเด็กอยู่คนนึงน่าประทับใจมากเลยน้องน้ำมนต์อันนั้นนี่ทั้งแม่ทั้งญาติทวดเลยนะคะสวดมนต์กันพร้อมเพรียงมากเลยสวดได้ด้วยสวดให้ฟังเลยด้วยค่ะแล้วก็ไปชวนคนอื่นๆอีกด้วยความที่อยากได้บุญนะคะอยากได้คะแนนด้วยแต่ก็เป็นความดีโดยเนื้อแท้เราจะรู้เลยว่าเด็กๆนี่มีเชื้อแห่งความดีทุกคนเลยแต่ถ้าไม่มีต้นแบบไปปูทางให้อย่างนี้ค่ะพี่อุ๊ดอยากให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยทำแบบโครงการของครูตุ๊กทำเนี่ยแหละค่ะเหมาะสมที่สุดเลยมันเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆเด็กมันต้องเริ่มต้นที่ตรงที่บ้านเหมือนหลวงพ่อทัตตะบอกนั่นแหละว่าคนมักง่ายเนี่ยมันไม่สำเร็จหรอกท่านให้เปรียบเทียบเลยไอเด็กคนนึงลุกขึ้นมาเก็บที่หลับพับที่นอนกับอีกคนลุกขึ้นมาสลัดแล้วดูไปเถอะเด็กสองคนเนี่ยจะไปไม่ได้ไกลหรอกนี่แหละค่ะคือเหตุผลก็พี่อุ้งก็เลยรู้สึกว่าวันที่24ธันวาคมเนี่ยก็จะได้ตัดสินคะแนนกันละค่ะว่าเด็กดีทั้งหลายเหล่านี้จะมีใครบ้างนะคะตอนนี้แข่งขันกันน่าดูแต่ทุกโชคดีอย่างนะคะต้องขอเล่าให้ฟังในที่นี้ไว้ด้วยว่าข้อแรกเลยนะคะพอไปเริ่มต้นสร้างที่ตรงนี้ปุ๊บคุณชยาสุขจรัญหรือคุณแก๊กค่ะท่านเป็นเจ้าของบริษัทไทยฟาสต์ฟู้ดมายกกุฏิแล้วมายกบ้านให้พี่อุ๊ดไว้อยู่ดูแลการสร้างศูนย์หนึ่งหลังพอยกเสร็จปุ๊บพูดกลับระยองไม่ได้ไอ้กลับบ้านค่ายไม่ได้โควิดระบาดตั้งบัตรนั้นจนบัตรนี้อยู่เขาจะมา2ปีแล้วนี่ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับคุณแก๊กอย่างสูงคุณชยาสุขจรัญค่ะผู้สร้างนิวคาสเซิลค่ะคุณแก๊กอะแล้วคนที่ปัจจุบันคุณธงชัยคุณสุภาพมูลิเจ้าของสวนทุเรียนจังอำเภอเขาชะเมาเป็นกำลังหลักให้ทุกอย่างที่ดินซื้อให้เร็วๆนี้ให้อีก1.4 ล้านหลังจากให้ไปแล้ว1 ล้านนะคะจบพอดีเลยเรื่องที่ดินแล้วยังเอารถแบ็คโฮเข้ามาช่วยปรับที่ดินไม่คิดค่าใช้จ่ายพี่อุ้มมีบุญค่ะ
แต่เป็นบุญจากพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมากกว่าครับสาธุเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอจากใจผู้ปกครองจากเด็กนะครับว่าโครงการภาพความดีนี่ประสบความสำเร็จยังไงครับไปดูเลยครับแม่ของเด็กหญิงประภาดาวิถีสุวรรณนะคะดิฉันภูมิใจมากค่ะที่ว่าได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าลูกก็เปลี่ยนไปมากคือแบบว่าจากปกติกลับไปบ้านไม่ค่อยทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไปก็แบบช่วยเหลือแม่ทำนู่นทำนี่แม่ทำอะไรหนูจะช่วยช่วยทำทุกอย่างก็ดีค่ะจากแต่ก่อนแบบไม่ค่อยช่วยไม่ค่อยทำไปถึงก็ดูการ์ตูนเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงก็ช่วยทำงานบ้านดีค่ะช่วยล้างชามช่วยกวาดบ้านช่วยทำช่วยรดน้ำต้นไม้คือช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่าเป็นความดีทั้งหมดเลยนะคะสิ่งต่างๆนี่ก็คือเกิดจากที่ว่าเขาก็สามารถเสียคิดเองนะคะคิดเองได้ทำเองนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความสุขกับกิจกรรมที่ทำแล้วก็ไม่ได้เกิดจากการบังคับนะคะแล้วก็ไลน์นะคะไลน์กลุ่มหรือไลน์ที่เพื่อนเขาก็ได้ดูอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะว่าคุณแม่ส่งภาพความดีไปแล้วเขาก็จะเห็นความดีของเพื่อนๆในไลน์นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะเรื่องของการที่ให้ลูกดูไลน์ให้เขาที่จะทำความดีตลอดไปแม้ว่าโครงการนี้จะไม่มีนะคะหรือว่าจะหยุดแต่ทุกวันนี้น้องปายก็คือก็ยังทำอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เก็บภาพของเขาไว้แม้นภาพนั้นน่ะอาจจะไม่ได้เข้าในโครงการหรือว่าอะไรต่อไปเนี่ยเขาก็บอกว่าให้แม่เนี่ยเก็บไว้ให้เขาหน่อยถ่ายภาพเขาก็จะทำของเขาตลอดไปแม้ว่าโครงการนี้จะหยุดหรือจะยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็จะทำเพิ่มขึ้นตามโครงการก็จะมีเวลาหลวงพี่มานะคะก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆเป็นรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งรางวัลนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะคะแต่ว่าในฐานะที่เด็กๆ เขาอะค่ะตั้งใจทำความดีแล้วก็มีรางวัลมีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเพิ่มให้เขาที่จะทำความดีตลอดไปแม้ว่าโครงการนี้จะไม่มีนะคะหรือว่าจะหยุดแต่ทุกวันนี้น้องตายก็คือก็ยังทำอย่างสม่ำเสมอนะคะอยากจะให้โครงการนี้คงอยู่แล้วก็มีให้ครอบคลุมนะคะให้เยอะๆเท่าที่จะมากได้นะคะครอบคลุมไปทุกโรงเรียนครอบคลุมไปทั่วทุกชุมชนเลยอย่างนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะดีสำหรับตัวเด็กเองตัวผู้ปกครองนะคะก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากใจในการที่จะสอนเขาอะนะคะค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะสาธุครับเวลาเราน้อยไปเรื่อยๆชอโยกไปเลยครับสามเณรครับก็เป็นเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องบอกว่าเราทำได้ผลมากเลยในการเราไปบวชเรียนทั้งหลายรูปเลยครับตรงนี้โครงการนี้ยังไงครับผมสามเณรครับคือสามเณรใช่ไหมคะก็พี่อุ๊ดต้องมีบวชตลอดแล้วค่ะสามเณรเนี่ยนะคะนี่เป็นบวชที่ภาคภูมิใจมากเลยสามเณรรุ่นนี้ที่บวชนี่เหลือสามเณรที่ไม่ลาสิกขานี่สิบกว่ารูปเลยนะคะไปเรียนต่อค่ะไปคือไม่ลาสิกขานะคะแต่ละครั้งที่บวชนี่ก็ไม่ลาสิกขาอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดรูปอะค่ะครับสะสมไว้เวลานี้ก็เกือบ30แล้วนะคะที่ไปอยู่กับโครงการเตรียมบาลีของวัดชัยพฤกษ์มาลานะคะหลวงพี่มหาธีรธรรมท่านมีเมตตามากค่ะบอกว่าเดินคือกิจกรรมก็คือนี่แหละคืออบรมเดินชุดงแล้วก็จะมีสามเณรที่มีความพร้อมก็จะไปบวชเรียนต่อเนาะนะครับจัดมากี่ครั้งแล้วครับพี่รวมแล้วสะสมเป็นเนื้อนาบุญให้เราเกือบ30รูปนี่จัดมากี่ครั้งแล้วครับค่ะก็ทำมาฝ่า5ปีแล้วนะคะบวชทั้งฤดูร้อนบวชฤดูฝนแล้วแต่จังหวะนะคะครับผมทีนี้บอกว่าก็เป็นความภาคภูมิใจนะคือท่านแม้ท่านจะไปอยู่นะครับที่วัดใหญ่หรือวัดสาขาที่เราส่งไปนี่เราก็ยังไปเป็นกำลังใจสนับสนุนใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะถึงต้องมีทุนการศึกษาเนี่ยแหละค่ะมีทุนให้ท่านนะคะให้เกิดกำลังใจบางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเดือดร้อนเราศูนย์เราก็ยังเข้าไปช่วยเลยค่ะอ๋อครับผมครับเราบอกว่าตอนนี้ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้
เรียนเนาะมีปท.1ปท.2ปท.3นี่ยังไงครับผมใช่ค่ะใช่ค่ะไปแต่ละครั้งไปถามตอกย้ำว่าจะลาสิกขาไหมไม่มีองค์ไหนเลยที่จะลาสักองค์เดียวจะเป็นสามเณรนาคหลวงกันทั้งนั้นเลยค่ะครับก็น่าปลื้มใจจริงๆค่ะปลื้มมากค่ะเพราะว่ารักษาพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเอาไว้เผยแผ่ไปทั่วโลกอาคารหน่อแก้วบริเวณธรรม 1,000 ห้องนี่ต้องมีสามเณรเขาชะเมาไปอยู่ด้วยแน่นอนเวลานี้ไปอยู่4องค์แล้วนะคะสาธุอธิมาช่วยขึ้นภาพสามเณรบทเรียนด้วยเลยครับก่อนจะขึ้น MV นะคะดูภาพบทเรียนไปก่อนเนาะจะได้โยงไปได้ประเด็นนี้เพราะว่าภาพนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับทีมงานทั้งหมดเลยแต่ต้องบอกว่านี่บางคนก็แต่งชุดขาวเนี่ยอยากบวชมากเลยนั่งสองข้าง อันนี้คือได้ประโยคเลยเนาะสองรูปนี้ได้ประโยคไปพอทอสามรูปค่ะโอ้แล้วก็มีรับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาสุธรรมครับนี่ท่านเจ้าคุณอาทรเนี่ยหลวงพี่มหาสุธรรมท่านได้รับให้ความเมตตาเนาะก็เห็นแล้วก็ปลื้มนะเป็นปลื้มมากเป็นกำลังของพระศาสนาเลยใช่ค่ะท่านยังรักษาการเจ้าอาวาสให้อยู่ครับผมสาธุเดี๋ยวเราไปดูประมวลภาพบทสามเณรนะครับสาธุก็ต้องบอกว่าผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะครับกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ต้องปิดเกมน่าสนมากก็คือการทำชุมชนรอบสู่นะครับที่นี่รอบด้วยสวนผลไม้นะทุเรียนเงาะมังคุดเนาะเลยมีกิจกรรมป้าป่าผลไม้แนวคิดนี้ยังไงครับผมโอ้อันนี้จะเป็นประเพณีถาวรเลยนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านเนี่ยค่ะปรากฏว่าได้รับผลเกินคาดเกินควรผู้คนมามากมายเลยเราก็เลยได้เจ้าของสวนรอบๆนะคะมาเป็นเจ้าของศูนย์กับเราด้วยค่ะครับปีหน้านี่จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้นะคะนี่เจ้าของสวนใหญ่ค่ะคุณธงชัยนี่คือทุกค่ะก็เจ้าของสวนทั้งหลายในอำเภอเขาชะเมานี่มีแต่สวนทุเรียนค่ะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีสถานเลี้ยงลมมีแต่ผู้มีบุญดังนั้นพี่อุ๊ดก็จะขอเรียนเชิญปีหน้านะคะประมาณพฤษภามิถุนา2เดือนเนี่ยค่ะก็จะทําพิธีทอดผ้าป่าผลไม้เพื่อตอบแทนพระคุณของแผ่นดินที่นี่ที่
ผลไม้มีรสชาติอันโอชะก็เป็นเพราะเจ้าของมีบุญเยอะดังนั้นก็ต้องให้ท่านได้มารับบุญกับเราด้วยอะค่ะครับผมเรียนเชิญไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะคือพวกแรกผลไม้นี่มานอกจากใช้ที่สูงแล้วก็ยังมาถวายที่วัดใหญ่ด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่เลยค่ะคุณธงชัยมาทีปีหนึ่งเป็นหลายตันนะคะ แล้วก็พวกเราที่จัดงานก็ได้รับการจากคุณธงชัยมาทั้งนั้นนะคะที่ให้ไปตอบแทนพระคุณผู้มีพระคุณทั้งหลายก็ได้จากคุณธงชัยค่ะปีหน้าขอจัดการเราจัดกิจกรรมนี้ทำให้เจ้าของสวนแล้วก็คนที่รู้จักเนี่ยได้มาทำกิจกรรมที่ศูนย์ได้มาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาขยายตรงนี้นะครับผมถูกต้องค่ะคือทุกเดือนพี่อุ๋จะจัดทำพิธีทอดผ้าป่าตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะภาคเช้าจะมีพิธีนั่งสมาธิถวายพระทหารพอภาคบ่ายก็เป็นพิธีทอดผ้าป่าวันที่24ธันวาคมเนี่ยค่ะจะเป็นผ้าป่าที่ประวัติศาสตร์เพราะว่าภาคเช้าเนี่ยนะคะจะมีเด็กๆนักเรียนที่ตัดสินนะคะตัดสินคุณความดีต้องเริ่มต้นที่บ้านจะมาเปิดใจพร้อมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ภาคบ่ายก็จะมีสามเณรที่บวชไปจากเราเนี่ยแหละค่ะมากล่าวถึงทรพจน์นะคะแล้วหลังจากนั้นทำพิธีทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าก็จะมีประธานเอกอายุ6ขวบนะคะทีมงานช่วยขึ้นภาพประธานผ้าป่าครั้งต่อไปด้วยนะพี่กุ๊ดพูดต่อได้เลยครับค่ะมีประธานเอกน้องเมลอนนะคะนี่แหละค่ะครับผมตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเข้าวัดเอาเยาวชนด้วยนะวันนี้เยาวชนใช่ค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะที่จะมาเป็นประธานเอกทอดผ้าป่าแล้วก็เราหลังจากนั้นเราจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาค่ะนี่ครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายค่ะเป็นตัวอย่างของโลกว่าได้เลยนะคะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมอบทุนการศึกษาให้ค่ะครับผมจับสลากของฝันแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกสนานสิ้นสุดปีนะคะโอ้สาธุแปลว่าชุมชนรอบๆที่เขามาทอดปลามาเรื่อยๆเขาก็จะได้รับทราบกันก็จะมาร่วมกันในกิจกรรมนี้แล้วก็สำคัญเขามาตั้งโรงทานด้วยค่ะเราก็ไม่ต้องทำไม่ต้องไปจ้างใครทำแต่ละคนแต่ละท่านก็จะเอาอาหารมาช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆให้เขาคุ้นชินกับเราอะค่ะครับให้เขาคุ้นชินกับศูนย์ให้เขามาบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะโอ้สาธุเอาช่วง2นาทีสุดท้ายเนาะอยากให้พี่อุ๊ดสรุปว่าชีวิตก็คือตอนนี้ณเวลานี้ชีวิตของพี่อู๊ดนี่ในเรื่องทางโลกเราก็เสียมาหมดแล้วนะก็เลยก็คือชีวิตของผู้นำบุญนะครับอยากให้เนี่ยคิดในการสร้างบารมีตรงนี้หน่อยครับทีมงานก็ขึ้นภาพมาด้วยเลยครับผมคือถ้าพูดกันแล้วจริงๆเนี่ยนะคะนี่กัลยาณมิตรตัวอย่างอาจารย์ดร.กวิตาสเตซี่ที่พูดเป็นกัลยาณมิตรให้จนกระทั่งท่านเนี่ยเป็นครูที่มีหัวใจยิ่งกว่าครูนะทำหน้าที่ติดตามเด็กเสมอเลยจนได้รับเสมาทองคำเนี่ยหน้าที่ที่พุทธทำไม่เลิกลาปัจจุบันนี้นี่ก็คือเจ้าของสวนอุ๊ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะเจ้าของสวนทุเรียนแล้วก็เป็นประธานใหญ่ตลอดรายการเลยค่ะครับผมค่ะแล้วอันนี้เด็กๆที่มางานทอดกฐินน้องๆที่เข้าโครงการเรานี่แหละค่ะครับผมงานทอดกฐินลงวัดห้วยทับมอนนะคะครับแล้วก็สอนให้เขาทำหน้าที่อันนี้ก็ตักบาตรร่วมกันแล้วก็ให้เขาทำหน้าที่บอกบุญด้วยทอดกฐินนะคะทอดกฐินสำริดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เขาถือกล่องรับบริจาคอะไรเงี้ยคือได้ฝึกเขาไปด้วยในตัวนะคะโอ้สาธุอันนี้น้องอาชิไม่อยากลาสิกขาอันนี้ไปตามข้อสามเณรให้มาบวชมาบวชอันนี้ก็ไปตามนะคะนี่แหละค่ะเมื่อเราสวรรค์เราก็สวรรค์ด้วยทั้งภาพมีไว้ผู้นำบุญล้วนเป็นที่รู้จักของชาวสวรรค์ไม่ธรรมดานะต่อไปอนาคตของผู้นำบุญจะสดใสเพราะสั่งสมบุญไม่เคยขาดอย่างเต็มที่เต็มกำลังเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยอยากให้พี่อุ๊ดฝากเขาคิดตรงการนี้นะครับผมทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ครับผม1 นาทีครับค่ะก็ทุกคนนะคะ
ต้องทำหน้าที่เพราะเมื่อเราสว่างแล้วเราจะปล่อยให้เพื่อนมืดกลับไปนี่เราก็ใจดำเหมือนที่พี่อุ๊ดพูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าที่กัลยาณมิตรนี่เป็นหน้าที่ทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์การครองชีวิตอันประเสริฐและเราจะได้บุญติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติบุญที่ไม่มีวันหมดก็คือบุญการสร้างกัลยาณมิตรจะได้ทำให้โลกนี้สว่างสวยแม้เราจะลาโลกกลับไปวันไหนก็ตามแต่โลกยังสว่างด้วยการทำหน้าที่ของเราตามหลังกัลยาณมิตรที่เราไปชวนเขาก็จะเป็นยอดกัลยาณมิตรสืบต่อแทนเราขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่นี้นะคะเพื่อน้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์แด่พระเดชพระคุณพ่อคุณยายเราจะรักษาวิชาธรรมกายไว้เพื่อรอพระเดชพระคุณหลวงปู่ลงมาอีกรอบนึงนะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านทั่วโลกและกราบขอบพระคุณน้องวินิจอย่างสูงค่ะที่ได้ช่วยสนับสนุนให้โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโลกสำเร็จนะคะสาธุยังมีภาพภูมิใจนะมีภาพเสื้อนะตอนนี้ใส่เสื้อแต่เห็นไม่เต็มตัวนี่แหละค่ะเสื้อที่นำสาธุชนที่นำสาธุชนจำนวนร้อยบาทอันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากค่ะเสื้อสามารถเนาะดูภาพต่อไปอันนี้นักรบตะวันออกเนาะยังไม่เคยถอดยังไม่เคยทำอะไรเลยโบเบอร์ยังติดอยู่ทั้งนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นที่จัดกันเป็นร้อยร้อยคันนี่เนาะเสื้อตัวนี้แหละเนาะเป็นร้อยร้อยบัตรอะค่ะที่แล้วมันคิดอีกมันก็ยังปลื้มอยู่วันยังค่ำตลอดลืมไม่ลงจริงๆค่ะคิดว่าเราทำได้อย่างไรนะคะครับผมโอ้นี่คือสัญลักษณ์แห่งความดีเลยเนาะทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยทีมค่ะคนเดียวทำไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นทีมเขาชะเมาของพี่อู๊ดทั้งหมด 4-5 คนนี้จะไม่มีวันลืมเลยค่ะทั้งน้องทุกคนน่ารักหมดทุกคนทำงานกันแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะคะทำทุกอย่าง5คนเนี่ยกายทั้งหมดมี18กายเอามาใช้หมดทุกกายเลย เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเราจะไม่สำเร็จเพราะใจเราสู้ค่ะใจเราสู้ชูนิ้วเดียวไงคะน้องวินิจเอกังสาเลยนะคะครับงานทางรายการสู้ต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณดามิตรหรือว่าผู้นำบุญสมรักวงไทยเนาะประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโลกเขาชะเมาแดนทับจังหวัดระยองนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความปลื้มในการทำความดีในเส้นทางนี้นะครับก็ขอย้ำว่าทุกคนมีหน้าที่นะครับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะครับพี่อุดได้ว่าหลวงปู่คุณยายขออาศัยกายหยาบของลูกๆไปทำหน้าที่นะครับซึ่งละเอียดนี้ท่านทั้งสองก็ทำให้กับพวกเราอยู่แล้วขอกายหยาบไปทำถ้าทุกคนทำพร้อมกันอย่างตอนนี้เรามีทั้ง221ศูนย์สาขาทั่วโลกเนาะซึ่งเราก็ทำไปอยู่แล้วแล้วก็ยังทำมาต่อไปตรงนี้แหละครับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็จะไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับก็คือบุญของเรานะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเรายังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมา